เฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในห้องของเราอีกแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเราถ่ายห้องเราบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยวันนี้เรามีของเราก่อนที่เราจะแกะของของเรากันเอ้ยเดี๋ยวไปไกลๆอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมมากๆเลยครับคือเราทำสายไม้หายครับเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้สักพักนึงนะขอโทษด้วยนี่ครับเราเหลือแต่ไม้สายมันหายไปแล้วอ่ะโอ้เซ็งอ่ะสายมันหายไปตั้งแต่เมื่อวานครับเดี๋ยวเราได้สายไม้ใหม่แล้วเราค่อยมาใช้กันสำหรับไม้นี้จะพยายามใช้เสียงนี้ครับฟังเสียงนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคไม่เป็นไรประเด็นคือของวันนี้ก่อนจะดูของกันอย่าเพิ่งกดติดตามก่อนกดติดตามก่อนนะแล้วเราค่อยเรามาเล่นกันโอเคมากล่องของเราแกเลยค่อยแกะอุ้ยขอมาแล้วได้ของแล้วว้าวคืออะไรล็อกประตูห้องแป๊บนึงโอ้มาแล้วมันก็คือกระดาษจิ๊กซอนั่นเองครับนี่กระดาษจิ๊กซอผมโอ้ว้าวผมสั่งทำจิ๊กซอนะครับเป็นรูปผมเป็นจิ๊กซอที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วเราจะมาต่อจิ๊กซอกันเป็นรูปผมรูปนี้เลยโอ้โหคนจะเท่อะไรขนาดนี้เราพร้อมแล้วนะครับสำหรับการต่อจิ๊กซอนี้และนี่ผมตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะต่อจิ๊กซอกันดูซิว่าตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงอันนี้เป็นกรอบที่ผมเอาไว้ใส่จิ๊กซอผมนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นจำนวนจิ๊กซอแล้วก็รูปและอันนี้เป็นรูปของจิ๊กซอที่จะออกมาแบบนี้นะครับมันต้องออกมาแบบนี้ไม่งั้นมันก็ยากนะผมว่ายากอยู่นะคลิปเนี่ยจะยาวมากจริงๆนะเนี่ยมาเริ่มต่อกันเลยเพิ่งได้ส่วนที่เป็นหน้าครับคือการต่อจิ๊กซอเนี่ยครับผมจะบอกว่ามันก็สนุกอ่ะมันทำให้เราได้ฆ่าเวลาได้แล้วกันต่อไปต่อมาเนี่ยเริ่มเป็นตัวแล้วครับไม่ได้เหลือแต่หน้าแต่ว่าอีเร่งเริ่มเป็นตัวแล้วเราใกล้เข้าไปแล้วครับตอนนี้ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับกล้องของเราเต็มเต็มนี่ก็ผ่านมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับรู้ไหมผมได้ถึงขนาดไหนโอ้โหยากมากโอ้ตัวเต็มนี่คือแบ็คกราวด์นี่คือแบบเยอะมากอ่ะดูโหแล้วแบบผมตอบไม่ถูกจริงๆอ่ะเราไปครึ่งทางแล้วกันนะแค่นี้พอแค่ตัวเราพอเพราะว่าผมประสิทธิ์ตอบไม่เป็นจริงๆคลิปนี้อาจจะไม่ตัวเต็มพิกซอลอาจจะไม่เต็มแต่ว่าถ้าพิกซอลมันเต็มจริงๆเนี่ยผมจะเอารูปมาแปะไว้ข้างล่างให้โอเคนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอใหม่บ๊ายบาย